สวัสดีค่ะเนลเรนทัลคอฟฟี่นะคะวันนี้เราก็กลับมาที่โกโก้ร้อนอีกนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นอีกสูตรนึงค่ะวิธีทำให้โกโก้ร้อนที่บ้านเราเนี่ยเนียนนุ่มนะคะเหมือนเราใช้เครื่องชงกาแฟเลยนะคะค่ะสูตรง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำโกโก้กันก่อนเลยนะคะจริงๆแล้วง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำโกโก้ร้อนก่อนนะคะทำโกโก้ผสมน้ำร้อนก่อนนะคะใส่น้ำร้อนแค่นิดหน่อยพอนะคะนะคะเราน้ำร้อนมาแค่พอผสมโกโก้เสร็จแล้วเราก็ใส่โกโก้นะคะประมาณ5กรัมนะคะหรือถ้าเป็นช้อนตวงแบบนี้ก็ประมาณ1ส่วน2 1ส่วน3ช้อนนะคะประมาณ5กรัมนะคะเสร็จแล้วเราก็คนช้อนตวงของเราอันนี้คือแม่บอกว่าเราทำใส่ในพิชเชอร์หรือว่าเราจะทำใส่ในแก้วก็ได้นะคะพอดีอันนี้เดี๋ยวแม่ทำอันนี้เดี๋ยวผสมในพิชเชอร์ให้ดูนะคะเสร็จแล้วเราก็นมอันนี้นมเราเป่าร้อนมาแล้วนะคะเราก็ใส่นมไปประมาณสัก3ออนค่ะนี่นะคะเป่าร้อนมาเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่นมข้นหวานตามเราชอบเลยนะคะหรือจะใส่เป็นน้ำตาลก็ได้นะคะนมข้นหวานเราใส่สักประมาณครึ่งออนนะคะนี่ครึ่งออนแล้วก็อันนี้อุปกรณ์ตัวช่วยนะคะเป็นที่ปั่นก้านปั่นฟองนมนะคะก็มาปั่นเลยค่ะนี่การที่เราพอเราใช้ก้านปั่นฟองนมแบบนี้นะคะเขาจะช่วยมิกซ์ผงโกโก้มิกซ์น้ำโกโก้กับนมให้เข้ากันนะคะแต่ว่านมเราต้องร้อนแล้วนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะทำให้เกิดโกโก้เราเนียนนุ่มขึ้นนะคะวิธีนี้เราทำง่ายๆที่บ้านได้เลยนะคะขอบอกว่าเป็นวิธีที่มันง่ายแล้วก็ได้น้ำโกโก้ที่อร่อยเนียนเห็นไหมคะลองดูฟองของเขานะคะเวลาที่เราเทลงมาเห็นฟองไหมคะนี่เห็นไหมคะเหมือนเราใช้เครื่องตีฟองนมจากเครื่องชงกาแฟเลยนะคะเสร็จแล้วก็นี่ค่ะเพิ่มความใส่งานในการเสิร์ฟนะคะโรยผงโกโก้เป็นไงคะโอเคค่ะนั่นแหละค่ะโกโก้ร้อนที่บ้านชงง่ายๆนะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งเครื่องชงกาแฟเลยค่ะอร่อยค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าโกโก้อร่อยด้วยก็เลยได้โกโก้ร้อนที่อร่อยโอเคค่ะก็ลองชงกันดูนะคะวิธีทงง่ายๆมากๆอย่างนี้แหละค่ะนะคะแค่หาอุปกรณ์ตัวช่วยมาเพิ่มนิดหน่อยเองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีอะไรที่อยากจะแนะนำติชมเนี่ยยินดีนะคะก็คอมเมนต์มาช่องล่างได้นะคะแล้วก็ติดตามคลิปดีๆจากเนี่ยนะคะจะมาแชร์ในสิ่งที่เนี่ยรู้ค่ะนะคะก็อริทอลคอฟฟี่นะคะถ้ายังไงก็ติดตามกันนะคะขอบคุณมากสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ